แม่ลูกสามก็จะวุ่นวุ่นหน่อยชมผู้นำทีมลูกๆเดินเล่นชิล เป็นคุณแม่ลูกสามที่สวยเก๋ยอยู่ตลอดเวลาจริงๆเลยค่ะสำหรับชมพู่อารยาคุณแม่คนสวยของลูกๆน้องสายฟ้าน้องพายุและน้องแอรบิเกลโดยชมพู่มักจะออกมาอวดแฟชั่นของตัวเองอย่างต่อเนื่องทั้งสวยทั้งเก๋สมแล้วค่ะที่เป็นเจ้าของฉายาแฟชั่นนิสตาของเมืองไทยไม่ว่าจะสไตล์ไหนแม่ก็เอาอยู่ค่ะนอกจากนี้ชมพู่ยังถ่ายทอดความเก๋ของตัวเองไปยังลูกสาวอย่างน้องเอบิเกลอีกด้วยค่ะโดยสาวน้อยนั้นตอนนี้ได้รับฉายาว่าไฮโซโบใหญ่ไปแล้วล่ะค่ะ ไม่ว่าจะใส่ชุดไหนน้องแอ i บิเกลก็จะต้องมีโบอันใหญ่คาดที่ผมเสมอส่วนทางด้านของคุณพ่อนั้นก็เหอลูกสาวไม่น้อยเลยล่ะค่ะ แผมใบหน้าท่าทางของน้องแอบิเกลนั้นยังเหมือนกับคุณพ่อราวกับฝาแฝดเลยด้วยหูตาจะโกปากเป๊ะมากๆล่าสุดชมพู่ก็ได้ออกมาอวดโมเมนต์น่ารักน่ารักหลังจากที่พาลูกๆทั้ง3าคนมาเดินเล่นรับลมชิลๆที่สวนคุณแม่หนึ่งคนกับลูกๆอีก3าคนมันก็จะวุ่นๆหน่อยนะคะโดยชมพู่ได้เขียนแคปชั่นเป็นอิโมจิรูปสายฟ้าพายุงานนี้บอกเลยค่าว่าไม่รู้ว่าจะโฟกัสที่จุดไหนก่อนเลยระหว่างความสวยของแม่ความเทเลนตนของพี่ชายหรือความน่ารักของน้องแอบิเกลนอกจากนี้ ยังทําให้ได้เห็นรูปร่างแบบชัดๆเต็มตัวของน้องพาย,อยุอีกด้วยบอกเลยค่ะว่าตอนนี้หนุ่มน้อยของเรานั้นผอมลงแล้วที่สําคัญยิ่งโตก็ยิ่งฉายแววความหลอมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ